รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และอาทิตย์พบกันในรายการ Money Plus ทาง FM 101ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันส่วนการรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์เชิญได้เลยนะครับ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเราแต่ละวันสามารถตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเชิญได้เลยนะครับส่วน ID Line ของเราครับจะติดต่อกับเราผ่านทาง LINE เชิญนะครับ ID Line ของเราก็คือคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับวันนี้วันดีครับไม่ดีได้ยังไงเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับของเราคุณอเนกกิจฉลองมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้16ตุลาคมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณอเนกครับขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะแยะเลยมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และขอให้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขด้วยนะครับทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้มีไหมมีครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/12/14เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO ตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่21ตุลาคมนี้นะครับกองนี้เนี่ยอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.45% ต่อปีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศหรือที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8 02674-6488แล้วกด8นะครับสุภาลัยจำกัดมหาชนบุกโซนวงแหวนปิ่นเกล้านครอินเปิดจองบ้านรุ่นใหม่และบ้านเดี่ยวอนุรักษ์พลังงานนะครับโดยสุภาลัยจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการสุภาลัยวิววงแหวนปิ่นเกล้านครอินเปิดให้จองในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้เสาร์18กับอาทิตย์19ตุลาคมนี้เปิดให้จองโครงการสุภาลัยวิววงแหวนปิ่นเกล้านครอินนะครับเปิดให้จองณสำนักงานขายมาก่อนก็เลือกแปลงสวยก่อนใครพบกับบ้านรุ่นใหม่ราคาเริ่มต้นนะครับประมาณ3ล้านแล้วก็บ้านเดี่ยวราคาพิเศษพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษและของแถมหลายรายการในงานนะครับพิเศษนะครับช่วงเปิดโครงการฟรีทั้งแอร์ห้องนอนใหญ่นะครับโหแล้วก็อุปกรณ์เยอะแยะมากมายปูสนามหญ้าให้ด้วยสนใจสามารถแวะเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการสุภาลัยวิววงแหวนปิ่นเกล้านครอินทร์1720แล้วกด57หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suphalai.com นะครับคุณผู้ฟังครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่19จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง26ตุลาคมนี้พบกับหนังสือเล่มใหม่และโปรโมชั่นพิเศษมากมายในงานและพบกับสำนักพิมพ์ Think Beyond ได้ที่โซนนะครับ Panery Hall Booth L01และสำนักพิมพ์ Busy Day Booth K11รวมทั้งไปติดตามชมที่บูธของสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนด้วยมีนิยายดีๆรอให้อ่านเพียบเลยนะครับเชิญนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่19 15ตุลาคมถึง26ตุลาคมนี้ครับส่วนช่วงนี้ครับเอาใจคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ลงทุนในหุ้นระยะกลางและระยะยาวนะครับมีความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงแรมน่าสนใจตรงไหนบริษัทไหนเป็นท็อปพิก3อันดับแรกของกลุ่มโรงแรมในบ้านเราในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับผมเชิญนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนจากบล.บัวหลวงคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณชัยพรครับครับสวัสดีครับนะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้มีโอกาสคุยกับคุณชัยพรนะฮะ
ครับขอบคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับคุณชัยพรครับด้วยความยินดีครับครับมุมมองสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงแรมในบ้านเราเนี่ยทั้งพื้นฐานก็ดีทั้งทางเทคนิคก็ดีในช่วงนี้ถือว่าโอเคไหมน่าสนใจไหมครับคุณชัยพรครับต้องบอกว่าจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกลุ่มโรงแรมมากครับแสดงว่าชอบท่องเที่ยวไงเลยเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองเคยเป็นนักวิเคราะห์ครับ หุ้นกลุ่มนี้มาก่อนเราเห็นพัฒนาการของกลุ่มโรงแรมในตลอดตั้งแต่หลังไครซิสเลยนะครับก็เรียกว่าผมเห็นตั้งแต่หลายบริษัทเป็น NPL อ่ะครับแล้วก็เห็นการฟื้นตัวอย่างมั่นคงดูสเต็ปของการพัฒนาของธุรกิจเข้ามาต่อเนื่องมีการต่อยอดไปเรื่อยๆครับต้องบอกว่าธุรกิจโรงแรมตอนนี้ของบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าแข็งแรงมากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมีทั้งแบรนด์ใหญ่ทั้งผู้ประกอบการใหญ่ของประเทศแล้วก็ผู้ประกอบการย่อยครับแล้วช่วงนี้ที่เชิญมาคุยเนี่ยเห็นว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นในช่วงท่องเที่ยวด้วยนะก็เลยเชิญมาคุยอ่ะใช่ครับใช่ครับต้องบอกว่าถ้ามองกันในเรื่องของนโยบายภาครัฐเนี่ยโอ้โหแน่นอนซัพพอร์ตการท่องเที่ยวของบ้านเราเต็มที่เมื่อวานคุยให้ฟังเรื่องภาษีนะฮะที่เอามาหักลดหย่อนได้ทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดาอันนี้เอื้อสุดๆเลยใช่ไหมใช่แต่น้อยไปหน่อยในสายตาผมนะครับเพราะว่าผมหักภาษีได้น้อยนะครับต้องบอกว่าถ้ามองกันในเรื่องของตัวเลขของการท่องเที่ยวบ้านเราถ้าคิดเป็นเทียบกับ GDP ก่อนภาพใหญ่ในสายตาของรัฐเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหทะลุขึ้นไปเกิน 10% ของ GDP แล้วนะครับก็ถือว่ามีนัยยะนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใครเข้ามาเนี่ยจะพยายามซัพพอร์ตสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่มันนำเม็ดเงินเนี่ยไปสู่มือของประชาชนโดยส่วนใหญ่จริงๆครับแล้วเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมันทำให้เราได้เป็นเม็ดจำนวนนะครับอันนั้นคือหัวใจเรามาดูในแง่ของตัวธุรกิจกันต้องบอกว่าเราเนี่ยเห็นนักธุรกิจในโรงแรมแล้วผมว่าเก่งเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากนอกเหนือจากการเมืองแล้วมันก็น่าแปลกใจครับตรงที่ว่าในรอบนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยตัวเลขของการเข้าพักแม้ว่าจะมีการปรับตัวดรอปลงไปบ้างแต่ว่าไม่มีนัยยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าแปลกใจอย่างเหมือนกันว่าพอเราเริ่มเข้าสู่ในช่วงของหลังจากจบในเรื่องของทางด้านการเมืองเนี่ยอัตราการเข้าพักก็ดีในแง่ของการปรับขึ้นของอัตราค่าห้องก็ดีเนี่ยมันสามารถทำได้มันเป็น V shape เลยใช่ไหมมันฟื้นเร็วใช่ไหมใช่ใช่ครับฉะนั้นมันบอกอะไรเรามันแสดงว่าอย่างแรกเลยดีมานด์ความต้องการนะครับโอ้โหเรียกว่าประเทศไทยเป็นเส้นทางเนี่ยเป้าหมายหลักๆละเรดาร์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเองผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เราก็ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานโรงแรมหลายแห่งมากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศเราคงเบื่อแล้วมั้งไปหลายประเทศวนเวียนอยู่แถวเนี้ยครับฉะนั้นที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยก็คือว่าในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยนะครับอัตราการเข้าพักเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นลักษณะซีซันนอลครับนะครับไตรมาส1ดีไตรมาส2อ่อนตัวลงครับไตรมาส3ก็ทรงครงไตรมาส4ก็กลับขึ้นมาใหม่เป็นไฮซีซั่นแบบนี้ทุกปีไตรมาส1ดีไตรมาส2ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไตรมาส3ทรงๆแล้วก็ไตรมาส4ไฮซีซั่นก็กลับมาดีอีกนะฮะใช่อันนี้เป็นซีซันแนลเราจะเห็นภาพอย่างเงี้ยนะครับเห็นภาพอย่างนี้แต่นี้ถ้าในช่วงของไฮซีซั่นแล้วสถานการณ์ทุกอย่างปลอดโปร่งนะครับครับอัตราการเข้าพักของโรงแรมหลายๆแห่งที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยกันประมาณ 80-90% โอ้โหก็สวยอ่ะดิใช่เอาละอันนี้เป็นภาพพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มโรงแรมในบ้านเรานะนะครับอันนี้สั้นๆนิดนึงแล้วในเชิงเทคนิคล่ะเชิงไทมิ่งในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้ในช่วงนี้ในช่วงไตรมาส4เนี่ยถือว่าเหมาะไหมในเชิงเทคนิคโดยปกติแล้วผมก็มักจะแนะนำลูกค้าก็คือว่าเราซื้อจังหวะของการซื้อหุ้นนะครับจังหวะของการซื้อหุ้นเนี่ยน่าจะซื้อกันในช่วงของประมาณไตรมาส3ซื้อไตรมาส3ใช่ประมาณปลายๆช่วงกลางสาเหตุว่าทำไมไม่ซื้อไตรมาส2ก็เพราะว่ามันเป็นโลซีซั่นในไตรมาสแรกของโลซีซั่นครับฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นมักจะฟื้นตัวมาได้ไม่ค่อยดีนี้เวลาเราซื้อเราถือลงทุนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปเซกเตอร์อื่นก่อนครับนะครับฉะนั้นผมก็เลยบอกไอ้นั่นเราซื้อกันไตรมาส3แล้วก็ทามมิ่งก็คือเราก็ไปขายกันในช่วงของปลายไตรมาส1แล้วตอนนี้มันต้นไตรมาส4แล้วถ้าจะเข้าซื้อช่วงนี้ยังทันอยู่มั้ยยังทันอยู่มั้ยต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยเร็วกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะว่าการเมืองกระตุ้น
นะครับเราเห็นธุรกิจโรงแรมเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยย่ำแย่มากสุดเนี่ยก็คือในช่วงของราวต้นปีต้นปีแล้วก็ไตรมาส1นะครับครับตรงนั้นเนี่ยเป็นไทมิ่งที่ดีมากในเรื่องของ valuation มาถึงตอนนี้เนี่ยถามว่าเซกเตอร์โรงแรมมันเป็นเซกเตอร์ที่หลายคนมองจะเข้าซื้อไหมเข้าซื้ออยู่เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าดิสเคาท์ไม่มากเท่ากับในช่วงของสถานการณ์การเมืองแรงๆเดี๋ยวนะคำถามก็คือว่าแล้วไตรมาส4ถ้าจะซื้อช่วงเนี้ยต้นไตรมาส4เนี่ยยังมีเสน่ห์อยู่มั้ยซื้อได้ไหมผมคิดว่าซื้อได้ยังซื้อได้อยู่แต่ว่าแก็บมันเหลือน้อยลงแล้วใช่ไหมใช่ครับแก็บมันจะไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่ๆล่ะนะครับเอาละเราจบในเรื่องของพื้นฐานนะครับของคุณในกลุ่มโรงแรมแล้วก็ทัมมิ่งนะครับที่คุณชัยพรมองว่ายังซื้อได้อยู่นะเพียงแต่ว่าแก็บเนี่ยมันอาจจะเหลือไม่เยอะมากนักถ้าเทียบกับซื้อก่อนหน้านี้นะครับขยับมาถึงหุ้นเด่นในกลุ่มโรงแรมในบ้านเรานะครับดูเวลาแล้วเนี่ยน่าจะได้2ตัวไม่เกิน3ตัวขอหุ้นเด่นนะครับสัก3บริษัทในกลุ่มนี้นะครับที่เด่นที่สุดในกลุ่มนี้ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคือบริษัทไหนครับคุณชัยพรถ้ามองท็อปพิกนะครับอันดับ1เนี่ยเราก็จะให้มินตัวไมเนอร์นะครับใช่ครับนะครับเหตุผลครับเหตุผลก็เพราะว่าในแง่ของอัตราการทำกำไรต่อห้องนะครับที่เราเรียกว่า EBITDA นะครับต่อห้องเนี่ยมินเนี่ยมาอันดับ1ประมาณ 500,000 ต่อวันครับนะครับพื้นฐานของตัวไมเนอร์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือมินเนี่ยนะครับพื้นฐานจุดเด่นพื้นฐานเขาเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับสำหรับมินครับจริงโครงสร้างนะครับถ้าเราดูเนี่ยอาหารส่วนหนึ่งคือ 50% โตดีเราเห็นแฟรนไชส์ฟู้ดเขาแข็งแรงเพราะเขาไม่ได้มีแต่โรงแรมอย่างเดียวเนี่ยเขามีธุรกิจอาหารด้วยเดียวครับใช่รายได้กำไรเนี่ยคือ50-50นะครับอันที่2เนี่ยเขาขายแฟรนไชส์เขาเมเนจเมนต์ฟีโตขึ้นเรื่อยๆครับฉะนั้นตัวนี้ทำให้อัตรากำไรเขาเนี่ยดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีกระแสเงินสดเยอะมากครับการโตของเขาในอนาคตมาด้วยทั้งการซื้อและการสร้างนะครับการซื้อหมายความว่าไปเทคโอเวอร์โรงแรมในต่างประเทศครับเขาไปทำในมาลดีฟไปทำในแอฟริกาไปทำในหลายประเทศแล้วพวกเนี้ยครับมันอยู่ในภาพที่ค่าห้องแพงมากครับนะครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยมี EBITDA margin เนี่ยต่อห้องเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของตัวการเพิ่มนะครับของค่าห้องเนี่ยมินเนี่ยปรับตัวได้ดีที่สุดขยับค่าห้องได้ค่อนข้างดีนะฮะนะครับและคาดว่าไตรมาส3ผลประกอบการไตรมาส3ของมินหรือ Miner International จำกัดมหาชนจะออกมาสวยไหมครับก็ถ้าดู Year on Year ก่อนดู Q on Q ทั้งบวกหมดนะบวกทั้ง Year on Year Q on Q ครับนะครับดีครับน่าจะดีนะเพราะว่ามันเห็นทิศทางที่ชัดเจนครับนี่คือท็อปพิกในกลุ่มโรงแรมไทยในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็คือหุ้นของมินหรือว่าบริษัท Miner International จำกัดมหาชนนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการซื้อถือหรือขายครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ41.50 ครับ41.50 สตางค์นะครับราคาเป้าหมายของปีหน้าใช่ไหมครับใช่ครับนะครับสำหรับหุ้นของมินหรือว่า Miner International จำกัดมหาชนเล็กคอมเมนต์ซื้อนะครับเอาละครับขยับมาเป็นบริษัทที่2ครับบริษัทที่2เนี่ยก็คือต้องเป็นเซ็นทรัลครับโรงแรมเซ็นทรัลครับผมครับนะครับก็ถ้าดูในแง่ของ EBITDA นะครับต่อห้องที่เขาสร้างได้เนี่ยนะครับกระแสเงินที่กำไรเนี่ยครับที่สร้างได้ก็ต้องบอกว่าต่อห้องเนี่ยเขาเป็นรองก็คือในส่วนของตัวมินนะครับก็ได้อยู่ในระดับประมาณสัก 300,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็จำนวนห้องเนี่ยก็น้อยกว่ามินนะครับมินเนี่ยอยู่ที่ระดับ 13,200 ห้องของเขาเนี่ยมีห้องที่อยู่ในอัมเบร่า 8,200 ห้องแต่สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันก็คือว่าในแง่ของเซนเทลเองก็มีกระแสเงินสดสูงครับจุดเด่นมีกระแสเงินสดสูงนะฮะสูงนะครับแล้วก็แอคควายซื้อนะครับโรงแรมไปเรื่อยๆครับนะครับในแง่ business model เหมือนกับมินต์นะครับมีฟู้ดมีโรงแรมมีรับบริหารครับเพียงแต่ว่าในแง่ของมินต์เนี่ยอัตราความสามารถในการสร้างกำไรเนี่ยดีกว่าครับนะครับโค้ดของตัวเซนเทลเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ปรับค่าห้องได้เหมือนกันนะครับในอัตราประมาณ 5-6% ซึ่งผมก็จะมีตัวเลขอยู่ในใจที่เรามีการสตาร์ทดีมาก็คือว่าครับตราบใดที่อัตราเข้าพักของห้องแล้วก็ดูกับในส่วนของตัวค่าเช่าห้องพักเฉลี่ยปรับตัวเนี่ยปีหนึ่งเฉลี่ยเกิน 5% ขึ้นไปเนี่ยหุ้นโรงแรมปรับตัวดีขึ้นเสมอครับนะ
นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมมองครับนี่คืออันดับ2นะครับนะครับของหุ้นในกลุ่มโรงแรมตามมุมมองของบล.บัวหลวงนะครับก็คือหุ้นของบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนหรือว่าเซ็นเทลนั่นเองนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการคือซื้อครับราคาเป้าหมายครับ47ครับคำแนะนำคือซื้อนะครับราคาเป้าหมายคือ47บาทต่อหุ้นนะครับนี่เป็นราคาเป้าหมายของปีหน้านะครับนะครับเอาละครับเวลาเหลืออีกสักประมาณสัก 2-3 นาทีคงได้อีกสักตัวนึงครับได้อีกสักบริษัทนึงครับคุณชัยพรครับตัวที่เหลือก็จะเป็นเอราวัณโรงแรมเอราวัณเหรอครับครับผมจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนจุดเด่นคือผมคิดว่าสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือสร้างในแง่ของพอร์ตโฟลิโอที่รองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเอเชียครับนะครับโดยเฉพาะจีนอินเดียนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าโฟลของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่มาประเทศไทยเนี่ยโตระเบิดเถิดเทิงครับปีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอืมนะฮะเขามีพอร์ตตรงนี้นะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นบัดเจ็ตโฮเทลครับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองเขาก็มีพอร์ตอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮเอ็นครับต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเอราวัณถ้าเทียบกับ2ตัวแรกก็ยังเป็นรองนะครับยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเห็นว่ามีโรงแรมเปิดใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมี Holiday Inn พัทยาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีอะไรนะเมอร์เคียวพัทยาด้วยใช่ไหมใช่ครับอันเนี้ยเป็น2โรงแรมที่มาต่อยอดล่าสุดนะครับแต่ว่า performance ของเขาแน่นอนครับผมคิดว่ายังเป็นรอง2บริษัทแรกครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเอราวัณเองเนี่ยก็ยังเป็นบริษัทที่เรียกว่ามี performance อย่างรุ่มๆจนต่ออยู่นะครับแต่ก็เป็นโรงแรมตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามองในเชิงของการเข้าสู่ high season แล้วเราก็สามารถเก็งกำไรครับนี่คือลำดับที่3ในกลุ่มนี้นะครับก็คือบริษัทดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการคือเก่งกำไรครับเก่งกำไรนะครับราคาเป้าหมายของดีเอราวัณกรุ๊ปนะครับปีหน้าเท่าไหร่ครับ4.70 บาทครับ4.70 บาทสตางค์นะครับนี่คือ3หุ้นเด่นในกลุ่มโรงแรมในบ้านเรานะครับในมุมมองของบล.บัวหลวงนะครับอันดับ1ก็คือมิ้นท์ครับมิ้นหรือว่าบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับเล็กคอมเมนต์คือซื้อราคาเป้าหมาย41.50 บาทอันดับที่2ของกลุ่มนี้ก็คือบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนหรือเซนเทลนะครับเล็กคอมเมนต์ของบล.บัวหลวงก็คือซื้อราคาเป้าหมายที่47 บาทต่อหุ้นแล้วก็อันดับ3นะครับเล็กคอมเมนต์เป็นเทรดดิ้งบายหรือว่าเก็งกำไรนะครับก็คือหุ้นของดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายปีหน้า4.70 บาทต่อหุ้นนะครับผมเหลือนาที2นาทีสุดท้ายคุณชัยพรครับกลยุทธ์การเข้ามาลงทุนในหุ้นในกลุ่มโรงแรมในบ้านเราเนี่ยใช้กลยุทธ์ยังไงดีสำหรับการลงทุนในไตรมาส4ปีนี้สำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางยาวครับคุณชัยพรครับครับผมคิดว่าสำหรับนักลงทุนที่อยากจะซื้อในส่วนของกลุ่มโรงแรมนะครับซื้อเวลาตลาดของเราผันผวนเนี่ยนะครับแล้วก็ถือในช่วงของไตรมาส4เนี่ยครับแล้วก็ไปมองจังหวะการขายก็คือในช่วงของไตรมาส1ปีหน้าครับนะครับตัวเลขต่างๆผมคิดว่าเราจะเห็นภาพลักษณะของทิศทางดีขึ้นนะครับครับส่วนนักลงทุนระยะสั้นเองเนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของตัวเทคนิคอลก็ค่อนข้างสำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าเทคนิคอลตอนนี้ของตัวกลุ่มโรงแรมทั้ง3บริษัทที่พูดถึงเนี่ยก็ยังเป็นอัพเทรนด์นะครับแล้วก็ขึ้นไปขายตามแนวต้านลงมาซื้อตามแนวรับนะครับภาพก็จะเป็นลักษณะของเป็นอัพเทรนด์ครับครับนะครับเอาละครับนี่เป็นคำแนะนำนะครับการลงทุนสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่จะลงทุนในไตรมาส4ปีนี้นะครับจากทางบล.บัวหลวงนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณชัยพรครับครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนจากบล.บัวหลวงก็ให้มินนะครับ Miner International จำกัดมหาชนเป็นหุ้นท็อปพิกในกลุ่มนี้เลยนะครับถ้าสนใจก็ไปทำการบ้านต่อก่อนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นอีกหนึ่งในคำแนะนำที่น่าสนใจมีมาฝากกันแล้วครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดย
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน